สวัสดีแฟนซีรีส์ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนซีรีส์ชาวเกาหลีกันดูสักหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังจากที่พวกเขาได้ดูฉากจูบในซีรีส์เรื่อง Queen of t e a r รลาชินีแห่งน้ำตาซึ่งเท่าที่อัดไปเช็คฟีดแบ็กมาก็ทำเอาแฟนละครชาวเกาหลีนั้นฟินกันทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ บอกตามตรงว่าฉันแทบจะกลั้นหายใจไว้ไม่อยู่ตอนที่ดูฉากเหล่านี้คิมซูฮยอนนั้นหล่อมากคอมเมนต์ต่อมานะครับแสดงจนไม่รู้ว่าแสดงหรือไม่แสดงพวกเธอเก่งมากมนี่มันบ้าไปแล้วส่วนแฟนละครท่านี้นะครับบอกว่าหล่อสวยทั้งคู่แม้ว่าจะร้องไห้ก็ตามคอมเมนต์ถัดมานะครับมันเหมือนกับว่าคู่รักที่กำลังจูบก,กันจริงๆเลยไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับ ฉันรู้สึกชอบใจมากอย่าทะเลาะกันเลยนะรักกันแบบนี้ต่อไปเถอะแล้วก็สีโมจิขำนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับนักแสดงทั้งสองนั้นแสดงได้ดีมากจนมันน่าดื่มดำอินไปกับพวกเขาคอมเมนต์ถัดมานะครับฉากจูบโอ้ยระทวยใจทำไมพวกเขาแสดงได้เก่งขนาดนี้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่8นะครับ คิมจีวอนและคิมซูฮยอนมีฉากจูบกันแทบทุกตอนเลย<ะ>ก็มีแฟนชาวเกาหลีนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์จนฉันเองก็คิดไปว่าพวกเขาเป็นคู่รักกันเลยละคอมเมนต์ที่เก้านะครับดูฉากจูบที่เยอรมันแล้วฉันแทบร้องไห้เลยนะไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับแฮอ,อินเป็นผู้หญิงสายบุกไม่งั้นคงไม่นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปขอให้ฮยอนอูตแต่งงานด้วยลรอแล้วก็ใส่ emoji ขับนะครับ คอมเมนต์ต่อมานะครับแบค็คฮยอนอูนั้นเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างไร้เดียงสาดังนั้นเลยโดนแฮอ,อินกุมหัวใจไว้อยู่มดคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่รู้เลยว่ามันจะเจ๋งมากขนาดนี้ยิ่งดูไปก็ยิ่งชอบสุนแฟนละครท่านี้นะครับบอกว่าขนาดว่าดูรีลันทีไรน้ำตาก็ายังไหลจะบ้าตายเมื่อไรเจอสุดสัปดาหคอมเมนต์ถัดมานะครับ ไม่รู้ทำไมฉันถึงรู้สึกตื่นเต้นขณะด,ดูคู่รักทั้งสองนี้จูบกันอยากจะดูตอนต่อไปเร็วๆแล้ว <c oughs> ไปต่อที่คอมเมนตที่15นะครับมันเยี่ยมมากเขาว่ากันว่าถ้าพระเอกแสดงเก่งและเคมีเข้ากันทุกอย่างมันก็เสร็จละสิคิมซวยยอนนั้นดูเหมือนจะหล่อมากขึ้นเมื่อเขาอายุมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับ นี่พวกเขาทั้งคู่ก็อายุเหมาะที่จะแต่งงานกันแล้วนะฉันหวังว่าพวกเขาจะออกเดทกันจริงๆแล้วก็ใส่อโมจิคำนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยประโยคว่าคิมซูฮยอนเลิฟคิมจีวอนว้าวส่วนแฟนละครซีรีส์ท่านี้นะครับบอกว่าเป็นการจูบที่งดงามมากเมื่อมันอยู่ในสถานที่แห่งความทรงจำคอมเมนต์ที่18นะครับลุ้นให้แต่งงานกันจริงๆคอมเมนต์ที่19นะครับ นับว่าเป็นคู่รักที่ดีที่สุดของปีแล้วไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับมันน่าเบื่อมากฉันไม่สามารถลุกออกจากที่ได้หลังดูจบเบื่อมากเซ็งมากที่ตอนต่อไปยังไม่มาแล้วก็สีโมจิคำนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับความงามของแฮยินนั้นมันน่าทึ่งมากระดับความสวยสุดจัดจนผมอยากจะเกิดเป็นคิมซูฮยอนถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะอุทานประมาณว่า แทบอยากจะสิงล่างเลยนะฮะคอมเมนต์ถัดมานะครับแฮอินสวยมากๆสวยจริงๆปากองเธอนั้นสวยพวกเขาทั้งคู่แสดงได้ดีมากมันน่าทึ่งและทั้งคู่ก็ดูดีอามากๆเมื่ออยู่ด้วยกันมันไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาผสมปนเปนได้มีเพียงแค่พวกเขาพวกเขาทั้งสองคนเท่านั้นที่เป็นหนึ่งเดียว <c oughs> ส่วนแฟนละครซีรีส์ท่านี้นะครับบอกว่าตอนจบแต่ละตอนทำให้เราตื่นเต้นทุกครั้ง แต่เมื่อตอนต่อไปพวกเขาก็ป้อนความหวานเยิ้มให้กับเราเยอะมากแต่ตอนจบก็ยังคงทำให้อบอุ่นใจอยู่ <Wow. S 1> คอมเมนต์ถัดมานะครับใครก็ได้ช่วยพาฉันออกจากที่นี่ทีหลงเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับฉันรู้สึกชอบนะที่พวกเขาเป็นคู่รักกันตั้งแต่เริ่มแรกของเนื้อเรื่องมันเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะใส่ในรายละเอียดให้เข้มข้นกับฉากจูบ พ่อบงบอกว่าพวกเขาเป็นคู่รักกันคอมเมนต์ต่อมานะครับได้โปรดให้พวกเขาได้รักกันในตอนจบแบบมีความสุขด้วยเถอะอย่าทำให้ฉันร้องไห้เลยนะขอร้องส่วนแฟนละครซีรีส์ท่าน,นี้นะครับบอกว่าตอนนั้นผมนั่งทานข้าวที่ร้านอาหารกับเพื่อนร่วมงานในตอนที่กำลังดูฉากจูบของพวกเขาได้ยินเสียงดังจวบจวบจนทำให้ผมต้องรีบเช็คบินกลับบ้านไปจูบเมียเลยโอ้ ไปต่อที่คอมเมนต์ที่28นะครับมันบ้าไปแล้วให้ตายเถอะพวกเขาทั้งคู่แสดงได้ดีมากรูปร่างหน้าตาก็สุดจะเพอร์เฟกรู้สึกดีใจมากที่กำลังจะถึงวันเสาร์แล้วคอมเมนต์ที่29นะครับสีหน้าของคิมซูยอนก่อนจูบฟินจัดเขาทำสีหน้าแบบนั้นได้ยังไงกันนะแล้วก็ใสีโมจิขำนะครับไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับ ดูแล้วดูอีกวนดูลีลันหลายรอบรู้สึกครั่งไครเอามากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับแฮอินบอกว่ากลับบ้านกันเถอะฮยอนอู U ก็กอดเธอทางร้องไห้ทำไมมันถึงรู้สึกดีขนาดนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับบางที it, ฉันก็รู้สึกแย่แทนแฮอินนะจะทำยังไงถ้าฉันรวยแต่ฉันต้องแซงทำเป็นเข้มแข็งแล้วก็อดทนแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องแตกสลาย ส่วนคอมเมนต์แฟนซีรีส์ชาวเกาหลีท่านสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็จูบกันพรุ่งนี้ก็จูบกันและจูบกันตลอดไป <c oughs> และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนละครชาวเกาหลีบางส่วนนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ดูฉากจูบในซีรีส์เรื่อง Queen of Tears ลาชินีแห่งน้ำตาซึ่งก็ทำเอาแฟนละครชาวเกาหลีนั้นฟินไปไม่น้อยเลยนะฮะว่าแต่แฟนซีรีส์ไทยนั้นเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปกันได้นะครับ วันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ